เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยตัดตัดสวัสดีค่ะเป้าหานะคะพบกันกับวันอาทิตย์วันนี้นะเราจะมีของอะไรมารีวิวคะเจ๊ผานั่นก็คือนี่เลยเป็นยังไงเห็นเป็นกระป๋องกระป๋องนี้เหมือนสลามไหมเอ๊ะไม่ใช่สลามแล้วเป็นอะไรคะเป็นดินหรอโหเป็นดินหรออุ้ยเราเคยเจอแล้วนี่ดินน่ะเราเคยทำแล้วใช่ไหมแต่อันนี้จะไม่ใช่ดินธรรมดานะคะเป็นดินทรายไหมค่ะอ๋อเขาเขียนว่าอะไรทรายค่ะไม่ใช่ดินทรายทรายดีป่ะเป็นทรายสายไหมค่ะ นี่นะได้รับมาจากร้านเซย่าช็อปนะคะนี่ใครสนใจไปหาซื้อได้ที่ร้านเซย่าช็อปนะเขาบอกว่าการันตีความยืดค่ะปกติทรายมหัศจรรย์ของเราจะไม่ยืดอย่างนี้ใช่ไหมยืดเหมือนสลามแบบนี้จริงๆเราควรจะออกมายืดดูก่อนนะยืดดูสักกระปุกก่อนไหมอันนี้นี่ค่ะเนื้อเป็นแบบนี้เห็นไหมโอ้โหจับดูดิเฮ้ยยืดจริงอ่ะเฮ้ยยืดเฮ้ยยืดได้ไงอ่ะ Oh my god ยืดได้ไงอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะยืดมากค่ะทุกคนนี่เราแกะพร้อมกันเลยนะจะยืดเบอร์ไหนอะยืดยังไงทำไมถึงยืดอ๋อดูยืดเฮ้ยเหมือนใส่ใหม่จริงๆอะยืดมากเลยอะโอ้ยน่าเล่นอะเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งโต๊ะให้ดูนะว่ามันจะยืดเบอร์ไหนค่ะถ้าใครอยากรู้สีต่อไปแล้วค่ะว่าจะยืดขนาดไหนกดไลค์รัวๆแล้วตามไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนื้อออริจินอลเขาเป็นยังไงเราจะเอาสีฟ้าให้ดูก่อนดีกว่ามีสีฟ้านะคะสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูค่ะตอนนี้นะแกะปลดล็อกตรงนี้นะคะนี่ค่ะเนื้อทรายเป็นแบบนี้นะคะเราลองจับๆดูนิ่มเลยโอ้โหนี่ค่ะน้องๆดูดิเฮ้ยมันนิ่มมากเลยนะแล้วมันก็ยืดด้วยเห็นมะโอ้โหเหมือนปุยฝ้ายเลยอ่ะนี่เขาบอกว่ามันเป็นดินเป็นทรายใสไหมอ่ะสมชื่อจริงๆไม่รู้เขาใส่ส่วนผสมของอะไรเนาะทําให้ยืดแบบนี้ค่ะดูดีสําหรับสีฟ้าแล้วเขาก็สามารถที่จะทําให้แบบปั้นได้เนี่ยลองปั้นสิปั้นแล้วมันอยู่มั้ยแล้วเขาก็อยู่ทรงนะก็คืออยู่ทรงนี้เลยมันไม่แบบว่าไม่ยุบไปไหนนะเดี๋ยวเราลองขี้ดูเราลองบีบดูนะคะดูโอ้โหดูดิมันก็อยู่ทรงเลยอะว่าพารู้สึกว่ามันเหมือนสลามเลยค่ะน้องๆดูดิแต่ว่ามันมีความนุ่มฟูเหมือนบิงซูใสไหมอะค่ะเนี่ยดูดิโอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนวัตกรรมใหม่แบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่น้องๆเล่นเสร็จต้องล้างมือด้วยนะคะนี่มันจะคล้ายๆแบบว่ามีสารเคมีเบาๆเนาะต้องล้างมือด้วยนะคะมันก็จะเหมือนมีส่วนผสมของกาวนะคะแต่พี่พาคิดว่าเหมาะกับเด็กเล็กที่ยังเล่นสลามไม่ค่อยได้นะคะนี่ดูดิน่าเล่นมากเลยค่ะดูนะก้อนใหญ่นะบีบก้อนใหญ่โอ้ยืดมากค่ะทุกคนยืดแล้วก็ฟูมากด้วยทำแบบนี้ได้ด้วยนะนี่อ่ะเหมือนสลามเลยถ้าใครอยากรู้จิ้มได้ไหมจิ้มนิดหนึ่งจิ้มมันก็จะแบบว่ายุบตัวลงไปค่ะดูดิเอ้ยจริงๆน่าทำเป็นรูปต่างๆนะคะปั้นเป็นรูปต่างๆแล้วก็เอามาดึงๆอย่างเงี้ยสนุกมากเลยเนี่ยเห็นมากกลมๆแล้วก็ดึงนี่ดึงโอ้ยดึงอ่ะสนุกอ่ะเฮ้ยน่าเล่นมันเพลินมากน้องๆเพลินมากเห็นปะมันเพลินเหมือนเล่นสลามเลยนี่ดูมีความเวลาเรากดให้เขาอยู่นะเขาก็จะอยู่ค่ะเวลาเราดึงเขายืดเขาก็จะเหมือนคลายตัวนิดนึงแบบนี้เห็นปะเฮ้ยเราลองมาดูสีอื่นๆดูบ้างนะคะแล้วเราจะเอามาผสมสีกันได้ไหมเขาจะเข้ากันหรือเปล่าหรือเขาจะแยกกันมาลองดูกันดีกว่าเป็นทรายมหัศจรรย์ที่เพอร์เฟคมากๆเลยนะคะมีเคยจับอะไรแบบนี้มาก่อนดูแผ่บางได้ด้วยแผ่บางได้แล้วก็ยืดได้นะคะดูยืดได้หน่อยนะเดี๋ยวมาดูสีชมพูดูดิโอ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวเราลองเอามารวมกันเอามาอย่างละนิดก่อนนะว่าเขาจะสามารถรวมกันได้ไหมหรือว่าแยกกันหรือเปล่าอีกก้อนหนึ่งเห็นไหมเหมือนเป็นเค้กใสลุงเดี๋ยวเราลองมาหั่นดูหั่นแล้วเป็นยังไง ดูดิคือดีมากอ่ะแล้วเขาจะรวมกันไหมน้องๆว่าหั่นอีกฝั่งหนึ่ง
เห็นไหมคะมีชิ้นเบี้ยวๆชิ้นหนึ่งป้าป้าแล้วรุ่นเขาค่อยๆไหลด้วยอ่ะเฮ้ยสนุกอ่ะหั่นไปเลยค่ะหั่นไปเลยสนุกมากมันเหมือนฉลามเลยอ่ะดูนะยืดโอ้โหเราก็สามารถปนกันใช่ไหมให้เขาเป็นเหมือนฉลามไงนี่ทำแบบนี้โอ้โอนี่เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยตัดตัดแล้วมันก็ไม่แห้งด้วยนะคะนี่เห็นปะมันก็จะแบบสามารถเล่นได้เรื่อยๆเนาะถ้าเขาไม่ปนกันอ่ะมันแยกชั้นตลอดอย่างเงี้ยก็จะสวยมากนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาเริ่มแบบปนกันเป็นสายไหมแล้วค่ะเป็นสีสายไหมแบบนี้เลยเนาะเล่นมันมากค่ะน้องๆชอบมากแล้วบนเขาจะเป็นสีอะไรคะก็จะเกิดสีใหม่หรอเป็นสีม่วงๆอย่างนั้นหรอหรือเปล่าลองมาทำเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมาหั่นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นอันแรกดูนะคะเป็นสีฟ้าค่ะกดเลยโอ้มันมีความหั่นแบบว่าแตกออกเลยค่ะน้องๆดูโอ้โหดีสนุกอ่ะตัดขาดเลยนะเห็นป่ะนี่เอามาตัดตัดเลยพี่พาว่าเอามายืดเล่นสนุกกว่านี่สนุกกว่าตัดนะแต่ว่ามันสามารถเป็นแบบเป็นหลากหลายได้เลยอะชอบอะนี่นะคะสนใจหาซื้อได้ที่ร้าน seiyashop.com นะคะพิมพ์ว่าทรายสายไหมทรายสายไหมค่ะเล่นเพลินไม่อยากหยุดเล่นค่ะแบบนี้ค่ะเขียวโหแน่นมากค่ะสีเขียวแน่นมากเปิดนี่เปิดผ้าอบเห็นไหมว่าแล้วก็อยากกินบิงซูเนี่ย เจอทรายเข้าไปใช่ป่ะอยากกินบิงซูเลยอ๋อโหยืดมากค่ะหายค่ะป๊อก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 โอ้โหป๊อก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 ดูหันแยกโอ้โหสุดยอดสุดโคตรมากมากค่ะในหั่นเลยหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีอะไรเด็ดๆใหม่ๆอย่างนี้นะคะพี่พาก็จะเอามารีวิวในวันอาทิตย์นะคะให้น้องๆดูเนาะน้องๆชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้กับป้าพาด้วยนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆ